มันเป็นช่วงเย็นของวันหนึ่งผมในขณะที่กำลังเพลิดเพลินอยู่กับ Shadow of Colossus นั้นพี่ช้างผมเขาก็ได้เดินเข้ามาในห้องดูทีวีแล้วบอกให้ผมหยุดเกมเอาไว้กลางคันเขามองมาที่ผมด้วยตาที่เป็นประกายเหมือนเด็กที่เพิ่งได้ของเล่นใหม่ในวันคริสต์มาสผสมกับผู้ใหญ่เฮงซวยที่เพิ่งแย่งเด็กเล่น PS2 เขาหยิบแผ่นเกมที่เพิ่งซื้อออกมาจากถุงแล้วบอกกับผมว่าเกมเนี้ยคือเกมที่เจ๋งที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาเลยขอลองแป๊บนึงนะพี่ชายของผมเขาใส่แผ่นเกมใหม่ลงไปในเครื่อง PS2 แล้วก็กดปุ่ม Start เมื่อเกมเริ่มขึ้นผมก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากนั่งดูพี่ชายของผมเล่นเกมที่เพิ่งซื้อมาอยู่ข้างๆแล้วก็ได้แต่คิดในใจว่าทำไมต้องมาแย่งเราเล่นด้วยวะเกมอะไรก็ดูไม่เห็นน่าสนุกเลยตลอดเย็นวันนั้นผมได้แต่นั่งคิดอย่างนั้นอยู่ข้างๆพี่ชายของผมโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าเกมที่ผมกำลังนั่งด่าอยู่ในใจนั้นมันจะกลายมาเป็นเกมที่ผมชอบที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาสิจะโกหกทำไมล่ะอยากรู้ใช่ไหมล่ะถ้าอยากรู้แล้วก็อินโทรพวกคุณอาจจะรู้หรือไม่รู้นะครับว่าโอกามิคือหนึ่งในเกมโปรดของผมตลอดกาลผมจัดว่ามันเป็นเกมที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาแล้วมันก็จะไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงมันได้ส่วนเหตุผลหลักที่ทำให้ผมรักและชอบในโอกามินั้นมันไม่ได้มีเหตุผลพิเศษสลับซับซ้อนอะไรมากมายเลยครับไม่ใช่แค่เพราะว่าตัวเกมมันสนุกมีภาพสวยหรือมีคอนเซ็ปต์ที่แหวกแนวกว่าของชาวบ้านแต่เพราะโอกามิมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนได้ผจญภัยจริงๆโลกในเกมโอกามินั้นไม่ได้มีขนาดใหญ่อะไรเหมือนสกายริมเหมือนเซลดาเหมือนเกมใหม่ๆในยุคนี้หรอกครับแต่ว่าด้วยสตอรี่ของเกมด้วยกิมมิคของเกมกับอะไรหลายๆอย่างมันเลยทำให้โอกามินั้นเป็นเกมที่มีเสน่ห์เป็นของตัวเองมากๆในแมปเล็กๆแมปนึงนะครับมันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างให้เราไปสำรวจให้เราไปค้นหาเยอะมากครับผมผูกพันกับเกมนี้มากๆมันเป็นหนึ่งในเกมแรกๆที่ผมชอบมันจริงๆแล้วก็จวบจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังหยิบมาเล่นอยู่เรื่อยๆนะครับและเมื่อไม่นานมานี้เกมโอกามิก็เพิ่งพอร์ตลงให้กับ PC เมื่อต้นเดือนที่แล้วนี้เองคุณสามารถไปหาซื้อมาเล่นได้นะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ยังลังเลอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรครับผมมีวิธีชักจูงให้พวกคุณซื้อมันมาเล่นอยู่แล้วครับชักจูงในแบบรีวิวชั้นเลวก็มิจะเป็นเกมแนวแอคชั่นผจญภัยกึ่งโอเพนเวิลด์เราจะได้รับบทเป็นอามาเทราสึมารดาของทุกสรรพสิ่งที่ดีงามเทพเจ้าแห่งพระอาทิตย์ที่อยู่ในคราบของหมาป่าสีขาวอามาเทราสึได้รับมอบหมายให้ลงมาที่โลกมนุษย์เพื่อตามหามนุษย์ที่ถูกเลือกให้ไปกำจัดอสรพิษ8หัวยามาตะโนโอโรชิหรือชื่อที่เราคุ้นเคยกันดีโอโรจิอามาเทราสึเธอได้พบกับนักรบคนหนึ่งที่ชื่อนางิในหมู่บ้านที่โอโรจิกำลังไปคุกคามนางิได้เดินทางไปต่อสู้กับโอโรจิตัวต่อตัวโดยได้รับการช่วยเหลือจากอามาเทราสึทั้งคู่รวมพลังกันจนท้ายที่สุดก็สามารถปราบโอโรจิลงได้แต่ว่าอามาเทราสึนั้นบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้แล้วก็ตายลงในที่สุดนางิได้นำศพกลับไปที่หมู่บ้านของเขาแล้วก็สร้างรูปปั้นเพื่อขอบคุณที่ช่วยปราบโอโรจิแต่ว่าเรื่องราวจริงๆมันจะเริ่มต่อจากนี้ต่างหาก
เมื่อเวลาผ่านไป100ปีโอโรจิก็ได้ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งโดยใครบางคนแอบไปดึงดาบออกจากผนึกเมื่อโอโรจิเป็นอิสระมันก็ได้ปล่อยคำสาปออกไปทั่วทั้งญี่ปุ่นทำให้ทุกสรรพสิ่งตกอยู่ในความมืดเมื่อเห็นว่าญี่ปุ่นกำลังตกอยู่ในอันตรายเทพเจ้าแห่งต้นไม้ซากุยะก็ได้คืนชีพให้อามาเทราสึกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วขอร้องให้เธอช่วยคลายคำสาปที่โอโรจิปล่อยออกมาทั่วญี่ปุ่นและไปปราบโอโรจิและแล้วการเดินทางของเธอจึงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเธอจะเป็นเจ้าหน้าออกเดินทางผจญภัยไปทั่วญี่ปุ่นพร้อมกับคู่หูของเธออิซุนเพื่อแก้ไขความยุ่งเหยิงทั้งหมดและปราบโอโรจิลงให้จงได้เธอจะทำสำเร็จได้หรือไม่มันก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องไปเล่นเองจุดเด่นหลักๆของเกมที่คุณน่าจะสังเกตได้เลยนะครับนั่นก็คืออาร์ตเวิร์คครับย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนครั้งแรกที่ผมได้เห็นภาพของเกมนี้นะครับผมพูดตรงๆนะว่าผมอึ้งอยู่หน่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเห็นในเกมนี้นะครับถูกทำออกมาให้เหมือนกับว่าใช้ผู้กันวาดอาร์ตของเกมนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากงานศิลปะกับภาพวาดโบราณของญี่ปุ่นพวกเขาดัดแปลงลายเส้นญี่ปุ่นดั้งเดิมให้มันเข้ายุคเข้าสมัยมากขึ้นใช้สีที่มันสดใสมากขึ้นแล้วก็มีมุกตลกเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ก็ไม่ทิ้งลายเดิมไปซะทีเดียวตอนนี้มันก็อาจจะดูไม่ค่อยว้าวอะไรมากนะครับแต่ว่าในสมัยก่อนภาพแบบนี้ล้ำที่สุดแล้วครับพูดง่ายๆครับมันคือคัพเฮดของเมื่อปี2006นี่เองครับเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับว่าฟูดเทจที่พวกคุณกำลังได้ดูอยู่นี้นะครับมันมาจากเวอร์ชันรีมาสเตอร์นะเพราะว่าเวอร์ชันรีมาสเตอร์มันค่อนข้างสบายตากว่าเวอร์ชันเพย์2นะครับเพย์2มันจะมัวๆหน่อยส่วนเหตุผลที่เขาทำให้อาร์ตของเกมเนี้ยเหมือนภาพวาด นั้นก็เพราะว่าให้มันเข้ากับธีมของเกมแล้วก็เกมเพลย์อย่างที่คุณเห็นนะครับโอกามิเป็นเกมที่มีความเป็นญี่ปุ่นจ๋ามากแต่ว่ามันไม่ได้ออกมาในเชิงแบบของอนิเมะหรือว่า JRPG อะไรพวกนั้นนะแต่ว่ามันออกมาในเชิงของซามูไรตำนานผีสางกับนิทานพื้นบ้านมากกว่าโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันญี่ปุ่นจ๋าๆอย่างนี้อยู่แล้วครับแบบพวกตำนานของเทพญี่ปุ่นซามูไรขนบธรรมเนียมประเพณีพวกนี้ผมชอบมากๆนะครับซึ่งมันก็เป็นธีมหลักของเกมนี้มันก็จะเล่นเรื่องเกี่ยวกับตำนานพื้นบ้านนิทานเรื่องเล่าโบราณของญี่ปุ่นจับมามิกซ์จับมาผสมกันจะเป็นเรื่องเดียวนิทานหลักๆที่มันเป็นเส้นเรื่องของเกมนะครับที่ผมว่าคนน่าจะคุ้นเคยกันก็จะมีอุราชิมะกับวังมังกรเจ้าหญิงไม้ไผ่จิ้งจอกก้าวหางหรือแม้แต่โมโมทาโร่กับเกาะยักษ์ก็มีนอกจากพวกนิทานแล้วก็จะมีพวกตำนานพื้นบ้านกับเทพเจ้าของพวกศาสนาพุทธชินโตเช่นพวกยามาตะโนโอโรชิซูซันโนเทพวากะเทพซากุยะอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าใครชอบพวกนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นหรือสนใจพวกตำนานปรัมปราของญี่ปุ่นแล้วก็ผมว่าคุณน่าจะชอบเกมนี้ได้ไม่ยากเกมเพลย์นะครับจริงๆโอกามิจะถือว่ามันเป็นเซลดาโคลนก็ไม่ผิดนะเพราะว่าตัวเกมมันเล่นเหมือนเซลดาภาคหลักๆทุกประการอ่ะคุณออกไปประจนภัยคุยกับชาวบ้านสู้กับศัตรูตามทางทำเควสย่อยเล่นมินิเกมทำเควสเข้าดันเจียนบุกดันเจียนหาไอเทมหรือสกิลแก้พัซเซิลสู้บอสดูคัสซีนแล้วก็ออกไปประจนภัยต่ออีกรอบทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนจบเกมอันนี้คือแนวการเล่นของเซลดาโคลนซึ่งโอกามิใช้วิธีนี้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งนึงที่ทำให้โอกามิโดดเด่นกว่าเซลดานั้นก็น่าจะเป็นกิมมิคของเกมนั่นแหละครับอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับว่าอาร์ตของเกมเหมือนภาพวาดผู้กันเหตุผลที่เขาเลือกใช้อาร์ตแบบนั้นมันมีที่มาที่ไปอยู่นะครับมันไม่ใช่แค่เพราะว่าเจ๋งดีหรือแปลกใหม่ดีนะแต่เพื่อให้มันเข้ากับเกมเพลย์โอกามิมันจะมีระบบหนึ่งที่ผมจะขอเรียกมันว่าระบบบรัชเทคนิคนะครับตัวเอกของเราจะมีพลังพิเศษในการฟันสิ่งของเสกระเบิดเสกดวงอาทิตย์ปลูกต้นไม้สร้างลมซ่อมสิ่งของทำให้เวลาช้าลงเสกดวงดาวเผาสิ่งของใช้น้ำดับไฟเสกใบบัวทำทุกๆอย่างที่ผมว่ามาผ่านปลายผู้กันของคุณครับใช่ครับผมคุณได้ยินไม่ผิดครับพลังของเรานั้นจะมาจากปลายผู้กันวาดรูปเนี่ยแหละครับอ่ะอย่างเช่นเสกดวงอาทิตย์จะเสกยังไงอ่ะง่ายๆครับก็แค่วาดวงกลมขึ้นไปบนท้องฟ้าสิครับอยากจะเรียกลมทำยังไงอ่ะก็ง่ายๆครับลากจะเป็นรูปลมสิครับหรืออยากจะใช้น้ำดับไฟก็ลากน้ำไปดับสิครับ Brush Technique เป็นแมคานิกนึงของเกมที่ผมว่าค่อนข้างแปลกใช้ได้นะครับถ้าให้เปรียบเทียบมันก็คือไอเทมในเกมเซลดานั่นแหละครับแต่ว่าเปลี่ยนจากไอเทมไปเป็นผู้กันแทนแต่ที่ผมคิดว่ามันเจ๋งกว่าของเซลดานั้นก็เพราะว่าพลังแต่ละอย่างมันยืดหยุ่นได้มากกว่าการใช้ไอเทมเดียว
คุณสามารถใช้ลมแทนน้ำในการดับไฟได้หรือลากไฟจากมอนตัวนึงไปหาศัตรูที่แพ้ทางได้หรือใช้พลังน้ำที่นอกเหนือจากคุณจะลากน้ำได้แล้วคุณยังสามารถสร้างน้ำพุเพื่อปีนขึ้นไปเก็บของก็ยังได้มันไม่ใช่แค่ว่าไว้ใช้แก้พัซเซิลอย่างเดียวมันใช้ต่อสู้ใช้เดินทางใช้ทำเควสใช้ช่วยคนใช้หาของทุกๆอย่างนะครับที่คุณจะคิดออกแล้วนอกเหนือจากนั้นเกมก็จะมีระบบ RPG เล็กๆน้อยๆนะครับเราสามารถอัพเลือดของเราให้เยอะขึ้นได้เพิ่มจำนวนขวดหมึกได้หรือเพิ่มขนาดกระเป๋าตังค์เราได้โดยการเก็บเลเวลผ่านการช่วยคนกับทำความดี EXP ในเกมนะครับจะเป็นค่าภาวนาในฐานะที่เราเป็นเทพเจ้านะครับมันไม่มีอะไรดีไปกว่าชาวบ้านภาวนาให้กับเราอีกแล้วครับซึ่งเมื่อเราได้ค่าภาวนามาจำนวนหนึ่งเราสามารถเอาไปอัปเกรดของต่างๆที่ผมเพิ่งพูดมาได้นะครับและเรื่องสุดท้ายที่ผมจะลืมพูดไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของซาวด์แทร็กถึงแม้ว่าโอกามิจะมีภาพที่สวยงามแล้วก็แหวกแนวนะครับแต่ถ้าเกิดมันขาดซาวด์ประกอบที่ยอดเยี่ยมไปแล้วมันก็คงทำให้เกมนี้จืดชื่นมากๆเลยดนตรีของเกมเนี้ยสุดยอดมากถึงพวกคุณจะได้ฟังมันแค่เพียงครั้งเดียวแต่ผมรับประกันได้เลยว่ามันจะติดหูคุณไปอีกนานเพลงประกอบในเกมอ่ะมันเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเกมเนี้ยมันมีความเป็นญี่ปุ่นจ๋าด้วยความที่เขาใช้พวกเครื่องดนตรีแบบญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นพวกพินพวกคลุยพวกกลองของญี่ปุ่นนะครับมันไม่ใช่แค่ว่ามันมีซาวแบบสนุกสนานสดใสอย่างเดียวนะครับพวกซาวแบบมนๆมองมองเศร้าๆก็มีแล้วทำได้ดีด้วยทำได้ดีมากๆด้วยซาวประกอบของเกมเนี้ยมันทำให้ผมรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เกมอยากจะสื่อหรืออารมณ์ของตัวละครโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีน้ำเสียงเศร้าๆเขาเลือกที่จะเล่นเพลงแต่ละเพลงได้ถูกที่ถูกเวลาเสมอโดยเฉพาะกับฉากหนึ่งของเกมนะครับที่เมื่อผมเล่นไปถึงฉากนั้นทีไรนะครับแล้วเพลงนี้ขึ้นมาผมมักจะน้ำตาไหลเสมอฉากนี้แม่งเป็นฉากอารมณ์ที่ซึ้งมากๆแล้วยิ่งมีเพลงเสริมมาด้วยแล้วเนี่ยผมกลั้นน้ำตาแทบไม่อยู่ทุกครั้งเลยครับโดยรวมผมคิดว่าโอกามิเป็นเกมที่ดีแล้วมันก็คุ้มค่าเวลามากๆที่พวกคุณจะไปลองเล่นมันดูสักตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่อไม่นานมานี้มันก็เพิ่งพอร์ตลงให้กับสตรีมด้วยนะครับราคาประมาณ300กว่าบาทแล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์นะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ติดปัญหาเรื่องภาษาแล้วก็ผมยิ่ง recommend ให้คุณซื้อเกมนี้มาเล่นเลยครับแต่สำหรับใครที่ไม่เก่งเรื่องการอ่านนะครับก็ยังไม่ต้องซื้อก็ได้หรือไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างรีเควสสกิลในการอ่านพอสมควรนะครับส่วนเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นระบบต่อสู้ความยากกับแมคานิกต่างๆผมว่าโอเคนะโอเคไม่ได้แย่หรือดีมากที่ผมคิดว่ามันเป็นจุดเด่นของเกมเลยนะครับนั่นก็คืออาร์ตกับสไตล์การเล่นผมมองว่ามันเป็นจุดขายของเกมที่ดีมากๆทั้งไอเดียเรื่องการเอานิทานมาประยุกต์กับเนื้อเรื่องหรือการมีระบบผู้กันเนี่ยกับทำให้โลกในเกมเหมือนภาพวาดผู้กันแล้วด้วยเนี่ยผมว่ามันเวิร์กสุดๆและนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทำให้เกมเนี่ยไม่เหมือนใครและมีความเป็นตัวของตัวเองมากซะจนคนหลายคนมองข้ามว่ามันเป็นเซลดาโคลนและคิดว่ามันเป็นออริจินอลไอเดียและนั่นผมจึงจะให้คะแนนโอกามิเท่ากับลูกหมาป่าสีขาวเต็ม10ผมไม่เคยคิดเลยนะว่าโอกามิมันจะเป็นหนึ่งในเกมในดวงใจของผมจากตั้งแต่วันแรกที่ผมได้พบเกมนี้จวบจนถึงวันนี้นะครับผมผูกพันกับเกมนี้มากๆสิ่งที่ทำให้เกมนี้มันพิเศษสำหรับผมนะครับมันไม่ใช่แค่เพราะว่าทำให้ผมเหมือนได้รู้สึกว่าไปประจนภัยอย่างเดียวแต่เพราะว่ามันทำให้ผมรู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งถ้ามีใครถามผมนะครับว่าเกมอะไรคือเกมที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาแล้วล่ะก็ผมก็จะตอบไปแบบไม่ลังเลเลยนะครับว่าโอกามิ